อะไรวะโอเคฉันอุ้ยอุ้ยแดงๆอ่ะนั่นน่ะมันจะล่วงอ่ะนะนะมันเอาวิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะนะอุ้ยอะไรวะผมติดไม่มีเทียบกันดิอันนี้กล้องที่กำลังถ่ายอยู่นะครับคืออะไรอ่ะไม่รู้ดิผมติดเถอะพี่ดิอยู่ตรงผมดิท่านครับอันนี้มือลึกเครื่องติดนี่เอ้ยอะไรวะถ้าหันไปจะมาดูหน้าก็หน้ากล้องเหรอถ้าเราหันนี่มันก็ต้องไปแล้วล่ะก็จะออกห่างนี่หันมึงหันไปมึงงงครับงงนั่นมันเคลื่อนนั่นน่ะเออเดี๋ยวมันเหมือนไม่เคยเด้งเข้าเด้งออกอะไรวะผมจกโทรศัพท์ผมเนี่ยไหนน้องลองเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พี่ฟังหน่อยสิครับว่ามันเป็นยังไงก็วันนั้นมันรู้สึกจะเป็นคืนลอยกระทงนะครับผมนั่งทำต้นไม้อยู่ข้างบ้านเนี่ยแล้วฟ้ามันค่อนข้างสว่างทีเนี้ยพอพระอาจารย์มันขึ้นเต็มดวงอ่ะเรามีความบอกว่าอยากถ่ายรูปก็ชวนกันขึ้นมาถ่ายรูปนะครับทีนี้ถ่ายแค่ของผมกับของพ่อขึ้นมาถ่ายด้วยมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าพ่อเขาบอกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยแกบอกอะไรวะเนี่ยไอ้เราก็เลยโดดมาดูก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันปรากฏเหมือนลูกไฟข้างๆดวงจันทร์นะครับก็เลยให้ลองแกเช็ดแผงกล้องดูเช็ดหน้าเลนกล้องดูสรุปว่ามันไม่หายนะครับทีนี้เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นกับกล้องแกหรือเปล่าก็เลยเอากล้องของเพื่อนของญาติอีก2ตัว3ตัวมาถ่ายมันก็ไม่เจอพี่นะครับแล้วก็ลองถ่ายในมุมทั้งสว่างแล้วทั้งมืดแล้วก็ไม่เจอทีนี้เราลองสังเกตดูว่าถ้ามันเป็นขยะที่ติดอยู่หน้าเลนจริงๆเนี่ยเวลาเราหันเลนอ่ะเราหันหน้ากล้องเงี้ยมันจะต้องไปใช่ไหมล่ะพี่แต่ทีนี้มันไม่ไปมันก็ยังอยู่คู่กับเนี่ยดวงจันทร์ยังอยู่คู่กับดวงจันทร์ครับในขณะที่เราแผนกล้องแล้วมันก็ไม่ไปก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ครับก็เลยลองอัดคลิปแล้วก็ลองร้านสดเล่นๆดูลองถามผู้รู้ดูใช่ไหมครับผมลองถามทุกคนดูว่าอาจจะแบบวันนั้นรู้สึกว่าน้องเขาจะบอกมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะก็เลยลองให้เพื่อนโทรให้เพื่อนดูก็ไม่เจออืมครับโอเคครับ